นั่นไงผมว่าแล้วว่าคุณต้องมีอะไรแอบแฝงแล้วไอ้เรื่องที่คุณอยากจะมาบ้านผมก็เกี่ยวกับเรื่องเอวาด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่นี้สิที่คุณเข้ามาทำดีกับผมมาชวนผมไปกินข้าวก็เพราะอยากจะเข้ามาสืบเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะคนที่ชวนไปกินข้าวอ่ะคือคุณไม่ใช่ฉันคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้คุณกำลังทำให้ผมเสียความรู้สึกทั้งที่ผมจะเริ่มชอบว่าไงนะคุณพูดว่ายังไงนะทั้งที่เริ่มจะชอบฉันอย่างนั้นเหรอก็ชอบแบบเพื่อนมนุษย์ชอบพอกันน่ะไม่ได้ชอบแบบอื่นหรอครับนี่คุณคิดว่าผมจะหลงรักคุณหรือไงคำมาราธอน24ชั่วโมงก็ยังน้อยไปสำหรับความมโนนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นคุณหลงรักผมแล้วก็ยังจะดูเรียลกว่าแหมแฟนตาซีไหมป่ะคุณฮะ